ครับสวัสดีและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบักปรอบที่จอบทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนมากินเมนูสุดพิสดารที่คนสันดานไม่ดีก็สามารถกินได้นะครับทุกคนบักปรับวิธีทำกันนะครับผมต้องมีปลานะครับผมคนอีสานเขาเอิ้นปลาแดกเนาะคนลาวก็เอิ้นปลาแดกคือกันนั่นแหละน้ำปลาส้มตำโอ้ยกูไม่ได้โฆษณาขายของให้เขาก็เป็นปลานะครับที่ทำขึ้นเองนะตัวนี้เมนูที่เราจะทำวันนี้ก็คือตำผักบุ้งนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงจะไม่เคยกินนะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมนะไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่านะอุปกรณ์ในการทำอุปกรณ์วัสดุในการทำนะครับวัสดุอีก ให้ตายสิคือวัตถุดิบในการทำเนาะต้องมีกระเทียมพริกแล้วก็ผงชูรสเนาะคนเล่าเอิ้นอย่างแป้งนัวเนาะนี่ก็คือมะนาวนั่นเองนะใส่ทั้งเปลือกเลยครับไม่ต้องปองนะครับไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องใส่กระเทียมกับพริกลงไปก่อนเนาะใส่เข้าไปใส่ลงไปแล้วก็ต้องนั่งรอมันนะครับนั่งรอให้มันละเอียดนะไม่ต้องตำมันหรอกนั่งรอเดี๋ยวชาตินี้มันจะละเอียดให้กูไหมเนี่ยบักปรับเฮ้ยให้ตายสิบักปรับมันละเอียดให้ผมด้วยว่ะท่านผู้ชมนั่นไงมึงเนียนอีกแล้วตัดต่อนั่นไงนั่นไงก็พอมันละเอียดเข้าๆสักนิดนึงแล้วก็เราต้องใส่ผงชูรสเนาะใส่หมดถ้วยนี้รับประกันเลยนะครับทุกคนได้เห็นผมหัวโล้นเนี่ยมันก็เกือบจะหมดถ้วยแล้วล่ะขั้นต่อไปนะครับผมใส่น้ำตาลใส่ลงไปใส่มากกว่านี้รับประกันเลยไม่เบาหวานกับความดันไปนะครับก็นั่งรอให้มันละเอียดเข้ากันนะครับผมชาตินี้มันจะละเอียดให้มึงไหมปรับเฮ้ยให้ตายสิพี่น้องมันละเอียดให้ผมด้วยว่ะตัดต่ออีกแล้วบักปรับต่อไปนะครับผมเราต้องใส่ปลานะครับผมใส่ลงไปเลยใส่เยอะๆได้ยิ่งดีนะครับผมโรคไตถามหาทันทีใส่ลงไปพอแล้วบักปรับเค็มแล้วนั่นโอเคนะครับผมแล้วก็นั่งรอให้มันเข้ากันอีกเหมือนเดิมนะครับผมมึงจะเล่นมุกนี้ไปถึงไหนเนี่ยโอเคนะครับผมโอเคนะครับผมเท่านี้มันก็เป็นอะไรที่กินแล้วตายทันทีครับผมรับประกันเลยก็เป็นนี่ก็เป็นอันเสร็จจริงนะครับจบคลิปนะครับกดไลค์พอโอเคถ้าเราดูว่าได้มันเข้ากันได้เรียบร้อยก็ตอนต่อไปนะครับผมใส่วัสดุของเราลงไปนะครับผมคือไอ้ผักบุ้งกับถั่วนะครับใส่ลงไปขั้นตอนต่อไปนะครับผมตำให้เข้ากันนะครับผมท่านผู้ชมบักปรับตำให้มันเข้ากันบักปรับAnanda patse apati he he ra apati ya apati he he ku apati ko apati ให้ตายสิท่านผู้ชมสำเร็จเรียบร้อยอาหารของผมไม่รู้ว่าจะกินได้หรือว่าจะตายดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเอาไปทำตามรับประกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมบักปรับไม่ลงเย็นก็ลงซีเมนต์บักปรับมากินกันเลยนะครับท่านผู้ชมบักปรับอากาศค่อนข้างหนาวนะครับที่ประเทศลาวหนาวมากเลยนะครับผมดูดิเหงื่อออกอย่างนิดเดียวเลยติดลบ40-50องศาหนาวมากเลยเนี่ยมากินกันเลยนะครับผมทุกคนว่ามันอร่อยไหมอร่อยไหมใช้ได้เลยกินอีก3ทีนี้ตายมันก็อร่อยใช้ได้นะว่าไปว่ามาก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอร่อยครับผู้ชมไม่คิดว่ามันจะเป็นกินด้วยนะไม่ต้องห่วงนะครับท่านผู้ชมถ้ามีรถคว่ำนะครับเป็นพ่อผมนี่แหละท่านผู้ชมไหมเพราะว่าผมเนี่ยอาจจะรำคาญพวกมันนะบักปรับอยากจะทำคลิป ASMR อยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าห้องผมยังทำไม่เสร็จเลยเรามาทำคิดกินเล่นๆไปก่อนบักปรับ
ไม่ต้องห่วงนะครับมือเพิ่งล้างนะครับจกก้นมาเมื่อกี้นี้3ปีกูจะได้มองกล้องทีนึงดูเหงื่อนะครับท่านผู้ชมยิ่งกินไม่ต้องอาบน้ำเลยอาบเหงื่อนี่แหละบักกรอบก็ผิดเหมือนกันนะเนี่ยเหงื่อเต็มหน้าเลยเวนดูเหงื่อตอนนี้ไอ้ตายสิพริกโดนทำ ไก่หมดแล้วท่านผู้ชมไม่ใช่ไอ้ตำผักบุ้งนะใกล้หมดชีวิตกูเนี่ยใกล้หมดละโอ้ no 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 เหงื่อเต็มหน้าเลยอาบน้ำหรือเปล่านี่เผ็ดมากเลยกรอบมากถั่วทุกท่านไม่ต้องสงสัยนะถ้าไม่เห็นผมลงคลิปนะครับผมนอนลงเย็นไปแล้วเหนื่อยนะครับเผ็ดมากเลยแม่ผมมาครับไม่ต้องสงสัยกินไปต หมดแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะฮะWhat?
กระเกือบตายเริ่มต้น